สำหรับจังหวัดทหารบกสุรินทร์นั้นนะครับได้จัดกิจกรรมในการสร้างความปองดองอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นการเชิญกลุ่มผู้นำที่มีความเห็นต่างต่างๆนะครับมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สร้างความเข้าใจในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการจัดวิทยากรไปบรรยายตามสถานศึกษาต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาประเทศสุดท้ายนะครับผมอยากจะนำเรียนว่าการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยที่ไม่ประสบปัญหาต่างๆครับ